นโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพุธกลางสัปดาห์กันแล้วเวลาผ่านไปไวมากเลยนะวันนี้วันที่19เมษายน2560ยังคงอยู่กับดิฉันปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวแจ้งเรื่องแรกก่อนช่องทางการรับชมนะคะก็จะมีอุปกรณ์โรคกูทีวีทุกรุ่นมีเว็บไซต์นะคะ channel8thailand.com นะคะยังมีตัวแอปพลิเคชัน channel8นะคะโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็ยังมีทางแฟนเพจแล้วก็มีทางด้าน YouTube ด้วยนะคะนั่นคือช่องทางการรับชมนะคะแล้วก็ยังมี Wellness Shop Wellness Mark Shop นะคะอันนี้คือเว็บไซต์นะคะสามารถเข้าไปรับชมได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วคุณผู้ชมก็ส่งข้อความนะคะที่ SMS 4642828 4642828รวมไปถึงนะคะส่งทางแฟนเพจอย่าลืมกดที่วิดีโอก่อนนะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นของเพื่อนๆ เนี่ยโหลดโพสต์มาแล้วแสดงว่าอันนั้นน่ะใช่ถูกต้องนะคะแต่ถ้าเกิดไปยังไม่กดวิดีโอแล้วไปโพสต์นอกลิงก์เนี่ยมันจะไม่เห็นไงประเด็นเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้วันเสาร์นี้เรามีนัดกันเนาะหลายๆคนบอกว่าไปอยากได้เสื้อจะบอกว่าเดี๋ยวจะแจกหลังสัมมนานะคะไปถึงเนี่ยคือกดไลค์แฟนเพจเรียบร้อยนะคะแล้วก็หลังสัมมนาค่อยไปโชว์ให้กับเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวบางท่านเนี่ยมุ่งจะไปเอาเสื้ออย่างเดียวจริงๆมีหลายท่านถามบอกจะเอาเสื้อนะก็กลัวเดี๋ยวจะไม่ฟังสัมมนาเดี๋ยวขออนุญาตทุกท่านนะคะก็จบสัมมนาก็รับเสื้อนะคะก็มีจำนวนจำกัด300ตัวเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะก็ต้องคงไว้รอบหน้าละกันก็อย่าลืมใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกแฟนเพจก็มากดไลค์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็พอหลังสัมมนาปุ๊บจบงานคุณผู้ชมก็ออกไปกับเจอกับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็โชว์ว่าเนี่ยเรามาแล้วนะคะแล้วก็ขอร้องเลยอย่าซ้ำอย่ารับซ้ำเอางี้ละกันเดี๋ยวต้องเอาชื่อนะแล้วก็บอกชื่อที่ลงทะเบียนนั่นแหละนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังเหลืออีกประมาณ50ที่นั่งนะคะสำหรับในส่วนของงานสัมมนาจัดพอร์ตจิตหุ้นดีหุ้นเด่นปีไก่นะคะแล้วก็นักวิเคราะห์ครั้งนี้คุณกัสค่ะคุณชัยยศจิวังกูลจากบริษัทซับโกเบล็กซ์นะคะแล้วคุณชัยยศเนี่ยคุณกัสเนี่ยเขาเป็นคนเลือกหุ้นนี้เองเลยนะทั้ง UAC แล้วก็ JWD นะคะก็เราจะได้ไปรู้กันว่ามันเด่นมันดียังไงสำหรับหุ้น2ตัวนี้นะคะเราจะได้คุยกับผู้บริหารกันเต็มที่เลยนะคะลิงก์ก็อยู่ตามนี้ได้เลยนะคะก็เจอกันวันเสาร์นี้ 8:30 ถึงเที่ยงนะคะที่หอประชุมสุกรีแก้วเจริญชั้น3อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็จะให้ดีก็กดลิงก์เนี่ยเข้าไปได้เลยนะคะลงทะเบียนฟรีแล้วก็รับเสื้อตอนจบงานเท่านั้นย้ำว่าจบงานนะจ๊ะทีนี้มาดูในส่วนของภาพการลงทุนของเมื่อคืนนี้กันค่ะคุณผู้ชมตลาดหุ้นสหรัฐเขาลบอีกแล้วนะลบหมดเลยทั้ง3ตลาดหุ้นหลักคือเรื่องความกังวลเรื่องอะไรความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยยังมีอยู่อันนั้นคลายแต่มันก็ยังคงมีอยู่แต่อีกหนึ่งเรื่องที่โผล่เข้ามาเมื่อวานนี้นะก็คงไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของทางฝั่งยุโรปนะคะไม่ว่าจะเป็นความไม่แน่นอนทางการเมืองของฝรั่งเศสแล้วก็ยังมีในเรื่องของอังกฤษที่ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งของเขาแหละนะคะก็มาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยทำให้เข้ามากดดันนะคะดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq ลบกันทั่วหน้าแล้วก็เช้าวันนี้เนี่ยนิเคอีญี่ปุ่นก็ลบมันลบหมดเลยอะไม่มีใครบวกเลยค่ะเนี่ยไล่ลงมาเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเช้าวันนี้เปิดมาลบหมดเลยนะตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อวานนี้อุตสาห์บวกตอนช่วงต้นเนาะแล้วท้ายที่สุดก็ปิดยืนอยู่ในแดนลบนะคะแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะก็ย่อลงเหมือนกันก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องของอุปทานนั่นแหละคุณผู้ชมซัพพลายที่เข้ามานะว่ามันจะเยอะเกินนะแล้วก็ทางด้านของโอเปกแล้วก็ชาติผู้ผลิตน้ำมันเนี่ยก็กำลังที่จะพยายามช่วยบรรเทาภาวะตรงนี้กันอยู่แต่ว่าทางด้านสหรัฐเนี่ย
ท่านขุดเจาะน้ำมันเพิ่มขึ้นอ่ะเออก็เลยอ่ะส่งผลกดดันให้ราคาน้ำมันย่อลงเมื่อวานนี้$52.41นะคะกลายเป็นว่าที่บวกๆ กันมาก่อนหน้านี้ก็ไปไม่ถึงไหนเนาะย่ออีกแล้วและที่แน่นอนพอมันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในต่างประเทศความกังวลเกิดขึ้นมันก็ส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยยังมีการปรับตัวบวกต่อนะล่าสุด $1,294.10 ต่อทรอยออนซ์นะคะแล้วก็ค่าเงินบาทแวะดูกันหน่อยสำหรับค่าเงินบาทเช้านี้ก็ทรงๆนะ34.28 บาทเมื่อวานก็ประมาณนี้34.34 บาททรงๆอยู่ประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้มาติดตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมสำหรับเช้าวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่เมื่อวานนี้ไปปิดอยู่ที่ 1574.42 จุดย่อลงมาเล็กน้อยนะคะวันนี้จะย่อต่อหรือเปล่าถ้าทางจะเปิดบวกนิดนึงแต่ก็ไม่รู้ว่าทิศทางตลอดทั้งวันจะเป็นยังไงนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วนักวิเคราะห์วันนี้ค่ะกับทางด้านของพี่จุ้งนะคะคุณธีรวุฒิการที่พากุลค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยนะคะพี่จุ้งสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมพี่จุ้งคะเช้าวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงกันต่อดีคะเพราะเมื่อวานนี้มีย่อลงไปตอนท้ายตลาดแต่เช้าวันนี้ดูเหมือนว่าจะบวกสวนตลาดต่างประเทศเลยนะเนี่ยก็ยังไม่แน่นะคือแต่กระพริบเนี่ยก็มันกระพริบอยู่เพิ่งครึ่งทางของ pre-open เพราะนั้นสุดท้ายออเดอร์หนักๆจะมาช่วงประมาณสักเกือบนาทีที่50ขึ้นไปนะ9:50ขึ้นไปก็ที่เมื่อวานปิดไม่ค่อยดีในเชิงเทคนิคก็คือปิดมาที่แนวรับก่อนที่จะเป็นระบุว่าจะเป็นขาลงหรือขาขึ้นกลับไปก็คือตรงค่าเอเวอเรจตรงกลางพอดีเลยที่575นะแต่แถวนั้นก็คือภาพรวมเนี่ยจริงๆทางเทคนิคดูว่าจะอาจจะลงในเชิงนี้นะถ้าลงมาตรงนี้แล้วจุดนี้แล้วยืนไม่ได้เนี่ยคือน่าจะลงต่อไป1560จุดนะฮะก็เหตุผลก็พูดไปแล้วเรื่องของจิตวิทยาที่เริ่มไม่ค่อยมั่นใจคือผมคิดว่าหลายคนก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดหรอกนะไอ้เรื่องของสงครามหรืออะไรแต่ว่ามันมีความคิดที่มันพาไปได้ไงก็เลยทำให้มีคนก็ทำอะไรก็อาจจะยั้งเช่นอาจจะขายเก็บเงินสดต่างก้อนขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วก็ไอ้ซื้อหุ้นดีก็ถือไปแหละไม่มีปัญหาแต่ว่าไอ้หุ้นที่เก็งกำไรไว้ไอ้พวกเนี้ยส่วนใหญ่จะถูกขายออกมาก่อนเพื่อเก็บแคชไว้รอจังหวะถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็จะมีเงินที่จะไว้ซื้อในจังหวะที่ตลาดมันลงมาขึ้นมาก็ได้นะฮะส่วนเรื่องยุโรปผมคิดว่าก็เป็นอะไรที่วนเวียนเรื่อยๆนะก็ต้องรอต่อไปแต่จริงๆถ้าเราจำเรื่องของเบรกซิตหรืออะไรต่างๆได้เห็นว่าตลาดจะไปล่วงหน้าเสมอก็คือไปคิดไปในเชิงเนกาทีฟไว้ก่อนว่าที่มันดูเป็นความไม่แน่นอนแต่สุดท้ายเนี่ยพอมันเรียวไรว่าสุดท้ายถึงแม้ว่ามันเกิดจริงอย่างเบรกซิตเกิดจริงเนี่ยก็จะตกใจแค่แวบเดียวแล้วก็กลับขึ้นมาเพราะว่ากว่าที่กระบวนการต่างๆมันใช้เวลาเนี่ยก็ภาพเดียวกันนะผมคิดว่าตอนนี้ก็อยู่ในโซลูชันนั้นเหมือนกันเพราะว่ามันมาพร้อมกันหลายๆข่าวก็เลยทำให้ดูน่ากังวลซึ่งก็ต้องจับตาดูเหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาข่าวลบที่มากัน 3-4 ข่าวติดต่อกันจะเป็นสัญญาณเหมือนกันว่ามันจะเริ่มมีข่าวลบมาเรื่อยเพิ่มขึ้นนะเพราะนั้นโดยหลักการเนี่ยก็คือขึ้นในโซนเนี้ยจริงๆโซนก่อนที่ขึ้นมาสัก 1,580 แล้วจะไม่ผ่านเนี่ยจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยจำเป็นต้องลดพอร์ตละเพื่อเก็บเงินสดคืนเรื่อยๆแล้วถ้าวันนี้ลดอีกก็จะลดอีกครึ่งหนึ่งเพื่อถึงเงินไว้ครึ่งหนึ่งพอนะแล้วก็ถ้าลงมา1,510ถึงจะเริ่มซื้อคืนกับแม่แรกนะครับผมถ้างั้นวันนี้ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะพี่จุ๊กก็คือด้านล่างเรามอง1,560เลยนะ1,560มีโอกาสที่จะลงไปตรงนั้นแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็คือติดอยู่ประมาณ1,585อ๋อ1,585ใช่คือโอกาสเด้งด้านบนเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะนะวันนี้ดูท่าทางจะลบมากกว่าแล้วป่ะคะใช่เพราะว่าก็ชาวบ้านเขาเปิดมาเนี่ยก็แดงกันทุกตลาดโอ้นั่นน่ะสิก็คือชาวบ้านเราเขียวได้จริงก็ค่ะก็ต้องยอมรับหน่อยแต่จริงๆถ้าเราดู liquidity เนี่ยหรือว่าดูค่าเงินบาทเนี่ยมันซัพพอร์ตให้ไม่น่าจะลงแรงนะเพราะบาทเรามันแข็งค่าใช่ไหมแต่ว่าเราเห็นว่าฝรั่งขายมา2วันติดแล้วแม้ว่าบาทจะแข็งค่าจาก 3-4.5 มา 3-4.2 เนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินของต่างชาติขายออกจาก equity เพราะ equity จะกลัวเรื่องของสงครามเรื่องของอะไรพวกนี้อยู่อาจจะเข้าไปที่ตลาดบอนนะเพราะนั้นก็เลยทำให้เงินบาทดูเหมือนค่าแข็งค่าขึ้นแต่หุ้นยังลงได้อยู่นะแต่ว่าบางเงินเนี่ยยังไม่ได้ออกนอกประเทศนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสถานการณ์มันคลี่คลายเมื่อไหร่เนี่ยมันมีโอกาสที่เงินมันจะรีบขับเข้ามาอีกรอบนึงหุ้นมันลงมาเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำตัวคล้ายๆกันคือเราต้องเก็บเงินสดไว้รอเหมือนกันค่ะนะก็คือรอแอคชั่นจังหวะที่ถ้าตลาดมีแพนิคเร่งๆลงมาเช่น1,560ก็เริ่มเข้าละค่ะแต่สต็อปลอสด้วยแต่ถ้าเกิดมันหลุดกว่านั้นเช่นต่ำกว่า1,555เนี่ยต้องสต็อปลอสนะค่ะเพราะว่าจะเปลี่ยนเทรนเลยจะเข้าสู่เทรนลงจริงๆโอเคนี้ถ้างั้นวันนี้เนี่ย
ทีนี้นั่นคือเซตนะคะถ้าเกิดเป็นตัวเซต50ล่ะคะฟีเจอร์50ฟีเจอร์นะฮะก็ตัวตอนนี้ 992.70 เนี่ยใช่ตัวก็รอผมว่าภาพคล้ายๆกันนะผมคิดว่าถ้าดูตัวเซต50เป็นเด็กก่อนเนี่ย992เนี่ยตอนนี้มันลงไปรอตรงต่ำกว่าแนวรับของเซต50ธรรมดาแล้วแนวรับเซต50อยู่ที่ประมาณสัก995นะฮะคือต่ำกว่า95เนี่ยมันจะมีโอกาสลงไปเทสประมาณสัก983ก็อีกประมาณสัก10กว่าจุดเหมือนกันก็น่ากังวลเหมือนกันอินดิเคเตอร์หลายตัวเนี่ยมันเสียมูดไปหมดละมูดในเชิงกิ่งกำไรเนี่ยมันก็หายจอกออกฝั่งรองออกฝั่งช็อตเนี่ยน่าจะได้เปรียบกว่าถ้ากระแทกลงไปได้วันนี้ค่ะแล้วอย่างนี้ท็อปพิกวันนี้ล่ะคะจะเป็นตัวไหนคะพอภาพเป็นอย่างนี้เนี่ยกลยุทธ์ในการเลือกเนี่ยจะเป็นที่ต้องหลีกหุ้นใหญ่ออกก่อนโดยธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมพอหุ้นใหญ่เนี่ยปาร์ตี้ของทุนเอ่ยพอบเทรดเอ่ยต่างชาติเนี่ยจะมีแอคชั่นตามตรงนี้แน่นอนรายย่อยเองก็จะตามเพราะฉะนั้นกลยุทธ์เนี่ยอาจจะต้องมาในหุ้นเล็กที่ซองการเติบโตโกรทจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นหุ้นที่อยู่ด้านล่างนะซึ่งวันนี้ตัวที่แนะนำนะเป็นตัวซิลิกแต่ไม่รู้ฝากผมว่าหลายๆคนอาจจะงงชื่ออะไร SELIC นะฮะเป็นบริษัทที่ซื้อ IPO เข้ามาประมาณเดือนตุลาปีที่แล้วที่ 2.90 แล้วก็ไปไฮวัน IPO เนี่ย 4.50 หลังนั้นก็ตามธรรมชาติของหุ้น IPO นะถ้าดูตัวนี้จริงๆถามว่าตัวนี้ในแง่ของพื้นฐานเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าเขาเป็นผู้ผลิตรายเล็กๆในกาวในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่กาวหลอดที่เราใช้นะกาวที่เราเห็นเอาไปใช้ตามโรงงานหรือไปกาวที่แปะฉลากของขวดเบียร์เครื่องดื่มเอ็นเทนจี้ทิ้งทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นของเขาคือกาวพวกนี้คุณสมบัติพิเศษมันไม่ใช่กาวทั่วไปเช่นอย่างขวดที่แปะตามขวดเบียร์เนี่ยเป็นไฮไลท์ของเขาคือเป็นคนที่3ในโลกที่ทำได้นะก็คือกาวเห็นแล้วกาวฉลากขวดเบียร์เนี่ยมันต้องติดแน่นในจังหวะที่แช่น้ำเย็นหรือทำให้เย็นๆใช่ไหมฮะแต่ขวดพวกนี้จะต้องไปรีไซเคิลฉลากพวกนี้หรือกาวพวกนี้ต้องลอกตัวออกง่ายเมื่อไปแช่น้ำร้อนซึ่งจริงๆบริษัทนี้ทำได้รายที่3ของโลกคนที่ทำได้คนที่2 1 2คือเบอร์1เบอร์2ของโลกของบริษัทแฮงเกลของเยอรมันแล้วก็เฮดบูลเลอร์ของอเมริกาเพราะนั้นกลายว่าจริงๆบริษัทเล็กๆในเมืองไทยเนี่ยกับมีชื่อที่ขึ้นเป็นฐานด้วยตัวเองเนี่ยเทียบเท่ากับเบอร์1เบอร์2ของโลกนะเพราะนั้นเนี่ยเสน่ห์ของตัวนี้คือบริษัทที่ลงทุนด้านนวัตกรรมเนี่ยอันนี้นี่สูงมากเผื่อจะเป็นต้นของประเทศไทยคือลงประมาณ 3-5% ของเรเวนิวบริษัททั่วๆในเมืองไทยจะพูด 1-2% นะบริษัทเนี้ยลง 3-5% เพราะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยก็คือจะเห็นว่าจริงๆสิ่งที่ทำโรงงานดีทำให้อะไรเกิดขึ้นก็คือทำให้บริษัทที่มีกอสมาร์จิ้นสูงมากคือประมาณใกล้ๆ 30% ซึ่ง 30% เนี่ยมันเบนจากสินค้าที่เป็นโลมาร์จิ้นอยู่ด้วยนะพวกเคมีคอลเทรดดิ้งที่เขากำลังจะเลิกในปีนี้ทั้งหมดมีอยู่มาสัก 5% ของเรเวนิวถ้าเลิกไปทั้งหมดเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมาร์จิ้นเขาเนี่ยจะขึ้นไปเกิน 30% เฉลี่ยนะแต่เน็ตมาร์จิ้นยังอยู่ 8-9% เหตุผลก็เพราะว่าเขายังจ่ายต้นทุน R&D ที่สูงกว่าชาวบ้านเขานะเป็นบริษัทเล็กๆแต่มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นนักวิจัยเคมีคอลเนี่ย R&D เนี่ย23คนถือว่าเยอะมากเพราะว่าเขามีธุรกิจ3ธุรกิจก็คือเป็นกาวที่บอกเป็นกาวน้ำที่เมื่อกี้พูดไปนะอีก2อันคือกาวที่เป็นโซเวนต์เบสคือกลิ่นเหม็นๆที่เราติดยางๆแล้วซ่อมรองเท้าอะไรประมาณนั้นนะออโต้รถยนต์อีกอันนึงเป็นกาวเขาเรียกกาวฮอตเมลเป็นพวกกาวคล้ายๆนึกไม่ออกคือกาวซิลิโคนที่เป็นเม็ดๆมาละลายแล้วก็ร้อนแล้วก็ติดพอแห้งก็แข็งปอกเนี่ยพวกเนี้ยก็จะเป็น3พื้นเขาก็จะมีนักวิจัยแต่ละยูนิตเนี่ย3ยูนิตมีแล็บ3ยูนิตห้องทดสอบ3อันเลยก็ทำให้ต้นทุนในการ R&D เขาสูงอยู่แต่ว่าผมคิดว่าตัวเนี้ยเสน่ห์มันคือมันมีข้อจำกัดในการขายคือเขาเป็นบริษัทที่สามารถขายได้ทั่วโลกเพราะแบรนด์ก็เป็นของตัวเองใช่ไหมทิ้งยี่ก็เป็นของตัวเองเพราะนั้นเนี่ยสามารถขายในเมืองไทยก็ได้แล้วก็ขายส่งออกซึ่งวันนี้ส่งออกอยู่หลาย10ประเทศทั่วโลกอยู่แล้วไกลไปถึงแอฟริกานะแต่ที่ผ่านมายังติดประเด็นตรงที่ว่าตลาดเมืองไทยมันเล็กลงเพราะว่าผู้ผลิตรองเท้าหรือเครื่องเทคไทยมันมูฟออกจากประเทศไทยไปใช่ไหมเขาก็ต้องตามกาวไปขายเขาแต่ว่ากายกาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมเทคไทยเนี่ยเป็นกาวโซเวนต์เบสมีกลิ่นที่เป็นไรนะเหยเพราะนั้นเนี่ยเวลาส่งไปเป็นวัตถุดิบเป็นกาวเนี่ยมันจะโดนค่าขนส่งแพงพิเศษมันก็เลยทำให้ความสามารถในการแข่งเนี่ยลดลงตอนนี้กำลังอยู่ในการที่อาจจะต้องไปจอยเวนเจอร์ตั้งโรงงานในเมืองนอกซึ่งก็จะไม่การเติบโตมันจะกลับมาแข็งแรงอีกในหลังจากนี้นะฮะก็อันดับที่2ก็คือเนื่องจากคืออันแรกคือขายได้ทั่วโลกใช่ไหมอันดับที่2คือเขาเนี่ยมีเทคโนโลยีของตัวเองเพราะนั่นเนี่ยไม่มีข้อจำกัดในการที่จะต้องไปเมืองนอกคือไปได้เลยเต็มที่นะแล้วก็ทดลองR&Dด้วยตัวเองมีต้นทุนที่ลงทุนไปแล้วพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อันที่3คือมันเล็กมากบริษัทเนี่ยยอดขายปีนึง5-600ล้านแต่ว่าผมคิดว่าถ้าดูจากฐานR&Dหรือว่าค่าใช้จ่ายในการจ้างนักวิจัยเนี่ยที่มา 19% ของ 20% ของเรเวนิวเนี่ยมันซัพพอร์ตที่จะทำให้เรเวนิวเนี่ยรองรับ
3เท่าจากปัจจุบันหมายถึงว่าถ้าเรเวนิวเขาโตอีก3เท่าเนี่ยไม่จำเป็นต้องเพิ่มกลุ่มนักวิจัยกลุ่มนี้ละเพราะนั้นเนี่ยก็หมายความว่าอีก 3% อีก3เท่าก็หุ้นมีโอกาสที่จะโตได้3เท่าในลองเทอมอาจจะ3ปีข้างหน้าอะไรอย่างงี้นะก็เป็นตัวนึงที่วาเลชั่นก็ไม่แพงนะประมาณ15เท่าเทรดปีนี้นะฮะแล้วก็คิดว่ากำไรสุทธิเนี่ยจะเติบโตประมาณปีละ 50% 3ปีต่อเนื่องนะคือปีที่แล้วเนี่ยประมาณสัก40ล้านปีนี้เราคาดว่าจะเป็น60ก็ขึ้นอีกเป็น90แล้วก็100กว่าเนื่องจากฐานที่มันเล็กนะแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตสูงแล้วก็บริษัทไม่มีหนี้นะมีเงินสดแล้วก็เงินลงทุนเนี่ยปีกประมาณ100กว่าล้านคือพูดง่ายว่าตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยขายหนี้ไปหมดแล้วยังเหลือเงินที่ไว้ทำธุรกิจอีกทั้งขยายธุรกิจไปเมืองนอกอะไรได้เหลือเฟือค่ะนะก็ดิวิเดนด์ก็สูงนะให้ประมาณ 5-6% ค่ะถ้าดูจากปัจจุบันนะทาร์เก็ตไพรส์ก็ถ้าเอาแค่ปีนี้ก่อนเนี่ยเรามองที่ที่ PE 20เท่านะเรามองที่ PE 20เท่าเนี่ยมันจะได้ทาร์เก็ตไพรส์ออกมาอยู่ประมาณ4.20 บาทนะตอนนี้ราคาปัจจุบันก็3.16 บาทก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะโอเคตอนนี้ถ้าอยากจะรับเลยฟังแล้วโอ้โหอนาคตน่าจะไปได้ดีเลยนะตอนนี้3.16 บาทรับได้เลยไหมคะใช่เพราะจริงนี่คือราคาที่ร่วงมาช่วงนี้ก็คือหลังจาก XD XD ไปแล้วเพิ่มมา XD ในช่วงที่มีภาวะตึงเครียดค่ะหลายหลายคนก็ในที่ธรรมชาติก็อาจจะมีการเทคโปรฟิตออกมาก่อนค่ะก็ไม่เรียกเทคโปรฟิตอาจจะหลายคนอาจจะทิ้งก่อนดีกว่าค่ะอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ซึ่งได้ราคาที่ไม่แพงมากค่ะ3.16 บาทรับได้เลยนะคะพี่จุ้งเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยตลาดใกล้เปิดแล้วนะคะมันยังไม่เปิดยังไม่แต่ว่ามันปริ่มมากระหว่างแดนบวกกับแดนลบนะพี่ว่ามันลบนะทานจะลบมาเปิดแล้วค่ะลบพี่จุงเปิดแล้วตอนนี้ล่าสุดนะคะเซตอินเด็กซ์นี่เปิดมา 1573.88 จุดนะคะแล้วก็เป็นการติดลบไป 0.54 จุดด้วยกันนะคะหรือว่าถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.03% นะคะเปิดมาก็ลบเลยแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มจะบวกแต่มันก็ยังปริ่มๆอยู่ไงถ้าทำไม่เท่าไหร่นะมันบวกนิดจึงเดียวนะคืออย่างที่บอกว่าจริงๆเนี่ยปัจจัยพื้นฐานเชิงบวกบ้านเราคืออย่างไรลิควิดิตี้มันเยอะแล้วก็เออร์เน็งไตรมาสหนึ่งเนี่ยคนก็ยังมีความหวังว่ามันจะออกมาดีนะมันก็ยังออกมาดีแต่ว่าพี่โดยส่วนตัวที่ว่ามันไม่ได้อาจจะถูกใจคนเพราะว่าตอนนี้ตลาดมองกำไรทั้งปีเนี่ยปีละประมาณ100 ล้านละปีที่แล้ว900 กว่าล้านใช่ไหมไตรมาสหนึ่งต้องทำให้ได้อย่างน้อย200,700-280,000โดยธรรมชาติแล้วเพราะที่หนึ่งจะเป็นไฮซีซันจะต้องผมคิดว่าคือถ้าขึ้นมาเด้งกับรอบนี้หลังจากงบออกเนี่ยอยากให้พิจารณาในการเทคโปรฟิตออกไปบ้างเพราะว่าเรามักจะเจอคำพูดฝรั่งแถมหนึ่งที่ว่าบาย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 แจนใช่ไหมแล้วก็บายบายเมย์ฝรั่งมักจะขายเดือนเมษาไงค่ะก็นี่ก็ใกล้แล้วนะอีกไม่กี่วันก็จะเมษาแล้วเดือนเมษาทุกมันยังไม่ทันหมดเดือนเอ้ยเมษาใช่ไอ้พฤษภาหรือเปล่าพี่จุ้งใช่ใช่นี่มันยังไม่ทันหมดเมษาเลยนะเนี่ยก็เตรียมตัวฟอร์มนักทุนในล่วงหน้าจะได้รู้อ๋อถ้าเดือนเมษาไอ้เดือนพฤษภาหุ้นขึ้นหนักๆเพราะมันเป็นไรเพราะว่าปกติฝรั่งทำไมถึงจะขายเมษาเพราะบ้านเรามัน XD หุ้นขนาดใหญ่เนี่ยจบช่วงพฤษภาไงเมษาไปแล้วจึงเริ่มต้นพฤษภาก็หมดละเพราะนั้นฝรั่งสมมติโฮมตั้งแต่ปลายปีใช่ไหมหรือต้นปีจันยูเรียเซกมาเนี่ยเขาก็เทคโปรฟิตออกเพราะว่าถ้าเรารู้หลักซีซั่นของตลาดบ้านเราจริงๆความจริงแล้วแต่มาสหนึ่งเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดหลังฤดูเก็บเกี่ยวสินค้าเกษตรหายที่สุดของธุรกิจท่องเที่ยวถูกไหมหายที่สุดของธุรกิจในประเทศคอนซัมชันหน้าร้อนทุกอย่างหลังนั้นคืออะไรหลังเดือน6เดือน7เข้าหน้าฝนถูกไหมเป็นโลซีซั่นแล้วก็กลับมาใหม่บายใหม่ช่วงออกตุลาคมปลายปีก็ยังทันมันเป็นลูปที่โดยธรรมชาติไซเคิลของบ้านเราเป็นอย่างนั้นค่ะถ้างั้นก็เปิดมาก็เริ่มลบแล้วก็เริ่มลบไปเรื่อยๆทีนี้มาตอบคำถามคุณผู้ชมถามเข้ามาเยอะแล้วเดี๋ยวให้พี่จุ๊กพี่จุ้งดื่มน้ำก่อนปอมขอทักคุณผู้ชมก่อนยังไม่ได้ทักกันเลยตั้งแต่เช้าวันนี้นะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็ทักทายกันเข้ามานะแล้วก็คำถามก็ส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะท่านแรกที่เราที่ทักมาบอกว่าวันนี้ไม่รู้หุ้นจะนิ่งหรือเปล่าแต่เปิดมาก็ลบแล้วค่ะคุณปุ๋ยนะคะแล้วก็ยังมีคุณนงรักสวัสดีค่ะ
ค่ะคุณโคนันนะคะคุณกิ่งแก้วคุณมัทรสคุณนาริศนะคะคุณมัทรสบอกว่าเจอกันวันเสาร์นี้ลงทะเบียนแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันเนาะแล้วก็ยังมีคุณไพฑูรย์นะคะคุณวันเพ็ญคุณมาลีคุณมาลีบอกว่าแชร์เรียบร้อยแล้วขอบคุณนะคะคุณสุดาวันคุณขวัญสิรินะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของคุณใบตองสายหยุดคุณจันทนามาทีนี้เรามาเริ่มตอบคำถามกันเนาะพี่จุ้งครับท่านแรกถามมาเลย BTS ค่ะ BTS ค่ะรถไฟฟ้า8.49 บาทค่ะคนติดกันเยอะนะว่าดู BTS เนี่ยใช่ช่วงหนึ่งขึ้นเพราะว่าหลังจาก X dividend รอบรุนแรงที่สูงเขาเนี่ยหุ้นก็ไม่เพอร์ฟอร์มเลยนะจริงๆคนที่ลงทุนเบสเนี่ยต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์มันนิดนึงว่าเขาเป็นลักษณะของการลองเทอมธุรกิจที่เขาลงทุนเนี่ยสร้างอย่างที่ได้สีเหลืองกับสีส้มใช่ไหมสีส้มสีเหลืองกับสีชมพูหรือสับสนเหมือนกันประมาณนั้นนะไม่รู้ได้เอาได้แล้วกันเพราะว่าได้มาซึ่งมันต้องใช้เวลาก่อนตั้ง 4-5 ปีเนี่ยค่ะแล้วตอนนี้ยังไม่ได้เซ็นสัญญาด้วยสำคัญก็ต้องบวกเข้าไปอีกหลังจากเซ็นสัญญาเพราะนั้นเนี่ยคนที่ลงทุนปีนี้ต้องเข้าใจว่ากว่าที่จะเรียลไลฟ์เบเนฟิตที่ได้ตรงนั้นเนี่ยคือคนจะตื่นเต้นตอนแรกที่ได้ถูกไหมหลังจากนั้นก็จะเรียลแล้วว่ากว่าจะก่อสร้างเสร็จรับรู้รายได้อีก 4-5 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เทคไทม์มากเพราะนั้นคนที่เล่นตัวหุ้นอย่าง BTS เนี่ยจะเล่น2แบบมิติก็คือมิติแรกก่อนที่ประมูลชนะชนะปุ๊บก็เลิกแล้วก็รอเรื่อยๆไปจนกว่าใกล้ๆเสร็จอีกสักปี2ปีถึงจะเข้ามาจริงจังเพราะนั้นจะเป็นช่วงที่หุ้นอาจจะไม่ไปไหนเลยอาจจะไม่ได้ลงหรอกนะแต่ผมคิดว่ามันไม่ไปไหนเขาก็เลยพยายามแต่ว่าบริษัทมินิเป็นเขารู้อยู่ว่าจุดอ่อนตรงนี้ใช่ไหมธุรกิจหลักก็เลยไปหาจุดเสริมเช่นเอาการ property ที่เป็นหุ้นกับสิริหรือว่าเอา VTI ซึ่งเป็นเรื่องนิวจากการทำโฆษณาเนี่ยเข้ามาก็มาเสริมนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเป็น property มันก็จะเล่นตามรอบของการรับรู้โปรเจกต์ที่ลงทุนขายคอนโดไปซึ่งตอนนี้ยังไม่มีจะมาอีกทีก็ใกล้ๆอีกสักปี2ปีมันก็เลยจะเป็นรอยต่อที่ยังเป็นช่วงเว้นว่างอยู่ในช่วงนี้ก็เลยทำให้ราคาหุ้นผมคิดว่าไซด์เวย์ยาวอ่ะจนกว่าโปรเจกต์จะมาซึ่งก็อีกประมาณ1ปีนะฮะถ้าใครที่อยากซื้อเช่นแบบว่าอยากซื้อเล่นลอกเก็งอะไรก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ค่ะนะถ้าลองเทอมก็พอมีโอกาสแต่ว่าต้องทำใจว่าจะถือนานนิดนึงก็ต้องดูว่าต้องการวัตถุประสงค์การเข้าตัวเนี่ยยังไงถ้าเล่นลอกเก็งกำไรเนี่ยแก๊ปมันจะแคบมากเช่น8.50ไป8.65อะไรเงี้ยลงมา8.40มันแก๊ปมัน10ตังค์15ตังค์เนี่ยมันไม่ค่อยไหวหรอกจริงๆแล้วไปเทรด DW ที่คุณปอมถนัดยังง่ายกว่าเลยนี่ผมได้ไปแล้วเนี่ยไม่อยากจะบอกเลยแป๊บเดียวมากเลยเห็นไหมมันง่ายกว่าใช่คือข้อดีของ DW เนี่ยมันเหมาะมากในตลาดที่มันไซด์เวย์เพราะอะไรเพราะว่ามันวอลาไทล์มันสูงใช่ไหมอันดับแรกแล้วว่าตลาดไซด์เวย์ปั๊บมันขึ้นกลับเร็วๆไปในรอบเนี่ยมันแก๊ปให้เล่นเร็วๆมันสูงพอมันขึ้นกลับเร็วๆเราก็ได้ตังค์ละแล้วแต่คนที่ใช้ DW ในการลองเทอมเนี่ยไม่ค่อยถูกใช่ๆเพราะมันจะเจอ time value ที่มันสเกลดาวน์เร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ย DW เหมาะมากในตลาดไซด์เวย์โดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งมันไม่ต้องกังวลพื้นฐานไงว่ามันจะเกิดการดรอดาวน์หรือการปรับตัวลงรุนแรงมากใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีไซเคิลของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆตลาดภาวะอย่างเงี้ยเล่น DW เนี่ยคุ้มมากอืมใช่แล้วจริงๆจะบอกว่าถ้า DW ต้องไม่โลภด้วยนะใช่คือปอมเคยแบบรอประมาณ2ช่องบางทีมันไปไม่ถึงอ่ะมันได้แค่ช่องเดียวแล้วมันก็เปลี่ยนทางเลยแล้วแบบโอ้ตายละก็เข็ดก็เลยเอาช่องเดียวคือกว่ามันจะวิ่งไปถึงคือปอมเล่นตัว Safety ไงกว่ามันจะวิ่งไปถึงราคาตรงนั้นเนี่ยคือมันต้องใช้เวลานิดนึงคือถ้าดีลของเซฟตี้เนี่ยมันเล่นในวันเนี่ยมันได้กว่าใช่ใช่ถ้าเล่นดีลของเป็นหุ้นเนี่ยอาจจะต้องมีการโฮลดิ้งพีเรียดนิดนึงแต่จะไม่ให้โฮนานมากเพราะเดินอะไรวอลทามไวลูมันเร็วเพราะตลาดไซด์เวย์เนี่ยผมว่าเล่นแล้วแต่ชอบเลยถ้าศึกษาอินเด็กซ์ก็ดูอินเด็กซ์แต่ถ้าดูเป็นหุ้นที่เราชอบนะอย่างเนี้ย BTS เนี่ยถ้ามันมีดีลเนี่ยถ้าบอกว่าอยากจะเก็งอะไรเล่นรอบก็ไปแทงดีลดีกว่าพอสมมุติ15ตังค์ใช่มั้ยอาจจะขึ้นประมาณสัก 2% ค่ะรีวิวมันกวดเกียร์ลิ่ง3เท่าถึง4เท่าอยู่แล้วนี่ไงเนี่ยที่ปอมเปิดอยู่เนี่ยมี DW หลายตัวมีของ01 06 08 11 13 23 24 28 42เลือกเครื่องมือให้ถูกค่ะแพทเทิร์นที่เราอยากจะเล่นแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นตลาดขาขึ้นโฟต่างชาติเข้าเนี่ยเข้าสต็อกไปก็ได้ค่ะถ้าไม่กล้าเข้า DW ต่อนะคะ AAV
AAV ต้นทุน6.11 บาทค่ะตอนนี้6.20 บาทยังกำไรอยู่นะก็โอเคนะผมคิดว่าจริงๆกลุ่มสายการบินน่าจะกลับมาเล่นใกล้ๆหลังจากนี้นะเหตุผลหนึ่งแล้วมันเริ่มลงถูกไหมแล้วไตรมาสเนี้ยจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของทุกๆสายการบินอยู่แล้วไตรมาสหนึ่งเพราะว่าเป็นไตรมาสที่นักเที่ยวเนี่ยกลับมาโตแล้วก็เป็นไตรมาสที่นักเที่ยวเยอะที่สุดในโดยธรรมชาติคือหนึ่งเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยแล้วน่าจะเล่นนะแล้วก็ถ้าเราเห็นว่า AV เนี่ยคาดว่าเดี๋ยวจะได้ใบอนุญาตจากกรมการบินพลเรือนตัวใบอนุญาตรุ่นใหม่นะที่เป็นตัวแอปพูดว่ามาตรฐานใหม่ละแล้วประเทศไทยก็จะเริ่มที่จะถูกยกธงแดงได้ในเดือนกรกฎาคมสิงหาซึ่งจุดนี้จะเล่นทีหนึ่งหลังประกาศงบอาจจะเลิกไปก่อนนะฮะแล้วก็ไปเล่นทีสักเดือนกรกฎาคมสิงหาสำหรับเล่นเรื่อง ICO รอบใหม่นะก็ตรงเนี้ยราคาลงน่าสนใจแล้วนะผมคิดว่าทนนิดนึงมีโอกาสรีบาวด์กลับขึ้นไปที่มาสัก6.50 บาทค่ะครับผมทั้งก็อดทนไปก่อนเนาะแล้วมีจุดที่จะหนีเผื่อไหมอะคะจริงๆหุ้นตัวเนี้ยถ้าราคาจากโซน6.00 บาทไม่ค่อยต้องสต็อปลอสอ่ะ6.00 บาทแล้วกันค่ะนะครับผมถ้าต่ำกว่า6.00 บาทก็ต้องมีในย่าอะไรบางอย่างเพราะโซน6.00 บาทเนี่ยเป็นโซนที่ค่อนข้างแข็งมานานละค่ะไม่เคยต่ำกว่านานละตัวต่อมานะคะWork ค่ะ Work Point ต้นทุน5.45 บาทค่ะตอนนี้5.45 บาทเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะปอมเห็น54.5 มากกว่านะ 54.5 ก็ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ในเชิงของ valuation นะคือธุรกิจยอมรับว่าเก่งมากแล้วก็ดีมากใช่ไหม The Math ทั้งหลายเนี่ยแต่ valuation เนี่ยมันไปล่วงหน้าไงคือนะตอนนั้นเนี่ยที่ไปเคยออกรายการในช่วงที่วันที่นัก The Math รอบชิงพอดีเลยก็คำนวณปุ๊บโหตรงที่60 บาทตอนนี้เทรดปีประมาณ200กว่าเท่าเนี่ยพูดง่ายว่าปีนี้โต 200% เลยนะปีนี้ปี17เนี่ยเราคาดว่ากำไร Workpoint เนี่ยโตจาก200กว่าล้านเป็นประมาณสัก500กว่าล้านเลยเนี่ยปีจะลงมาเหลือประมาณ50เท่าแล้วจาก50เท่าปีหน้าปี18เนี่ยโตอีก 100% กำไรขึ้นเป็น 1,000 ล้านซึ่งกำไรจะเท่า23เนี่ย PE จะเทรดไปประมาณที่25เท่าซึ่งกับเท่ากับช่อง3ปัจจุบันเพราะนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ย Workpoint เนี่ยแวลชั่นวิ่งไปล่วงหน้าว่ามันจะเท่ากับช่อง3ไปแล้วก็ไม่ได้แหวกเพราะว่าหุ้นมันถูกแหละไม่ได้บอกว่าหุ้นมันไม่ดีหุ้นมันดีบริษัทดีแต่ว่าแวลชั่นมันไปเท่ากับช่อง3แล้วเพราะนั้นก็เลยทำให้มันไม่มีแกลให้ทำกำไรในตลาดนักทุนนะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยตราบใดถ้ามันลงมาโซน40 กว่าบาทเมื่อไหร่เนี่ยถึงจะน่าสนเพราะว่ามันถ้าคูณด้วยโก้เนี่ยแปลว่าณตัวนั้นมันจะถูกกับช่อง3ในช่วง2ปีข้างหน้าแต่ตอนนี้ต้นทุนนะ 54.5 ใช่เพราะฉะนั้นจุด stop loss ที่ต้องระวังคือต่ำกว่า52ต้องพิจารณานะพอหลุดโซน52เนี่ยผมคิดว่ามีลงไป40กว่าได้ค่ะซึ่งมันก็มีแววมีโอกาสที่จะหลุด52เพราะว่าจังหวะเด้งกลับหลังจากชุดที่มันลงจากจุดไฮวันที่ The Mass Single เนี่ย60ผมจำได้เลยแล้วมันเริ่มรีบาวด์รอบถัดไปเนี่ยมันไม่กลับไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นได้เลยแต่ว่ามีแรงขายขึ้นมามีแรงขายแล้วมันจะเกิดแพนิคเซลตรงที่ถ้าหลุด52ค่ะโอเคบ้านปูค่ะต้นทุนมี2ท่านนะคะมีต้นทุน20.20 บาทกับยังไม่มีตอนนี้ตลาดเก่งบ้านปูก็จะเป็นหุ้นที่งบไตรมาส1จะดีค่ะนะเพราะว่าราคาตอนนี้มันเห็นชัดเจนแล้วมันจบไปแล้วของไตรมาสที่1นะฮะก็แต่ผมคิดว่าอะไรที่มันไม่แน่นอนคือตอนนี้ช่วงที่เหลือของปีเนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ยังประมาณว่าฐานหินมันจะยืนอยู่80-90-100 เหรียญเนี่ยได้ตลอดไงค่ะซึ่งมันก็ไม่มีใครรู้ชัดเจนนะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยราคาฐานหินที่พุ่งเป็นหลัก100 เหรียญได้เนี่ยมันเกิดจากการเขาเรียกว่าหลักเทรดเดอร์ระดับโลกทำราคากันค่ะนะมันไม่ใช่ฟันเดเมนทัลคือเราเห็นว่าสมดุลปีที่ผ่านดีมานด์ฐานหินก็ประมาณนี้แหละไม่ได้ตึงนะแต่ว่าคนที่เพลเยอร์คือซัพพลายมันถูกการคอนโทรลได้จากเทรดเดอร์ระดับโลกขึ้นไปนะคือเทรดเดอร์ที่ซื้อฐานนี้ไปขายโรงไฟฟ้าในเมืองในต่างประเทศนะก็ตอนเนี้ยทรงของการเก็งกำไรเนี่ยถ้าไม่ต่ำกว่า 20.4 เนี่ยยังพอทนค่ะแต่ถ้าต่ำกว่า 20.4 ก็ดูว่าอาจจะลงไปแถวๆ 19.8 โอ้ถ้างั้นคนที่มีต้นทุน 20.2 ก็รอ 20.4 อย่าให้ต่ำกว่าแล้วส่วนคนที่ยังไม่มีล่ะคะรับที่เท่าไหร่ดี 19.8 ละกัน 19.8 ใช่เพราะว่าหลายๆคนเก่งงบกันเก่งกำไรแต่มาหนึ่งอยู่ละก็เล่นเก่งกำไรต่ำไปค่ะแนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านจะอยู่21.50 21.50นะคะพื้นฐานส่วนใหญ่ให้กัน23-25นะอืมทางสังเกตไปค่ะ
แต่ผมว่าอย่างเงี้ยผมไม่ชอบหุ้นที่ผ่านขึ้นไปด้านบนแต่ด้านรอบแรกแล้วไม่ผ่านแล้วกำลังพักลงมาเนี่ยให้รอ19บาทกว่าเลยดีกว่าค่ะถ้าใครยังไม่มีรอก่อนแต่คนที่มีก็รอลุ้นอย่าให้ต่ำกว่า20บาทสถานการณ์ตลาดเป็นอย่างนี้ด้วยนะหุ้นประมาณนี้มักจะโดนเทคโปรฟิตทีละท่านต่อมามัดแมนค่ะ MM ต้นทุน5บาท45ค่ะแต่ไม่ใช่กลุ่มขาย IPO นะมัดแมนก็จริงๆในเชิงของธุรกิจเนี่ยต้องใช้เวลาพิสูจน์อีกเยอะเลยถามผมนะตัวที่พูดแล้วว่าเป็นโปรฟิตหรือที่เป็นแคชคาวก็คือดันกินโดนนะออกปองแบงที่กำลังเริ่มเป็นเซกิเวนขึ้นมาได้นะแต่ตัวเกย์ฮาวซึ่งเป็นร้านนิชมาร์เก็ตเนี่ยกำลังจะทำให้เป็นแมสเนี่ยต้องดูว่ามันสามารถทำได้หรือเปล่าคือต้องเข้าใจว่าบางร้านอาหารเนี่ยมันเกิดจากการที่มันเป็นนิชมากๆอย่างเกย์ฮาวเราจะรู้สึกมันเป็นนิชเพราะว่ามันเป็นเรื่องแฟชั่นเป็นเรื่องของเพื่อนฝูงชิคคิวกันแต่พอคุณมาทำให้มันเป็นแมสเหมือน MK เนี่ยบางทีมันไม่ใช่ไลฟ์สไตล์อย่างนั้นไงเพราะนั้นเนี่ยเพราะนั้นการที่ตอนนี้เขากำลังโกลด้วยการใช้เกย์ฮาวเนี่ยทำให้เป็นแมสให้ได้ซึ่งต้องดูว่ามันเกย์ฮาวอร่อยนะอร่อยไหมอร่อยผมชอบจริงๆมันเป็นนิชไงแต่ว่าจริงๆแล้วด้วยไพร์พอยที่มันขายเนี่ยมันเป็นแมสไม่ได้ใช่ไหมคือเข้าใจว่าระหว่างนี้กับแมสเนี่ยคือราคาขายเนี่ยพอยที่มันขายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากำลังพยายามทำให้เป็นแมสซึ่งต้องดูว่ามันสักเซสขนาดไหนถ้าทำได้ก็จะเวิร์กในแง่ของการบิสเนสแต่ถ้าไม่ได้แปลว่ามันก็อาจจะไม่โกรธอย่างที่เราคิดแค่นี้ก็ไซเวย์แคบๆผมคิดว่าตัวเนี้ยไม่น่าจะไปไหนไกลหลังจากนี้คือมันต้องรอพูดฟันเมนเทลตรงที่เราพูดไปคุณก็อาจจะแกว่ง5บาท20จนถึง5บาท50อะไรอย่างเงี้ยแล้วต้นทุน5บาท45ทำยังไงล่ะคะก็ต้องดูว่าจะเล่นรอบหรือเปล่าแต่เพราะถ้าเล่นเก็งกำไรเนี่ยแก๊ปมันจะเริ่มแคบลงเรื่อยๆนะแต่ถ้าเริ่มถือลงทุนระยะก็ยังถือได้ดีก็ถ้ารอได้ก็รอไปก่อนว่าต้องดูว่าไม่พอดีว่าถามเข้ามางี้เราไม่รู้ว่าเขาเล่นแบบการเล่นรอบหรือว่าการถือยาวไงคุณผู้ชมใช่ไหมเราลองระบุมาด้วยนะถามราคาต้องอาจจะบอกนิดนึงว่าจะได้รู้ว่าเราจะใช้กลยุทธ์ได้ถูกด้วยค่ะพี่จุงอาจจะต้องเร่งตอบนิดนึงคำถามเยอะมากเพิ่งมานี่ท่านที่4ต่อไปท่านที่4ท่านที่เดี๋ยวกันนะ1 2 3 4 5ท่านที่6เองเอเชียนซีฟู้ดเอเชียนนะครับต้นทุน5บาท80โดยประมาณค่ะตัวนี้ค่าเงินแข็งอ่ะค่ะโดยในหุ้นตัวนี้มาร์จิ้นต่ำมันต้องส่งออกอาหารทะเลนะฮะก็พยายามปรับปรุงอยู่นะเป็นร่างทรงของ TF รุ่นแรกก็ถ้าเกิดราคาไม่ต่ำกว่า5บาท50ค่ะก็ยังพอถือได้นะแต่ถ้าถึงหลุดไปก็ยังอยู่5บาท20อยู่ดีค่ะพื้นฐานอยู่ประมาณ5บาท80ถึง6บาทนะครับไม่ได้กังวลอะไรโอเคถือได้ก็พื้นฐานโอเคตัวนี้ก็ใกล้ๆ6บาทก็ทำกำไรออกมาก็ได้ใช่หนีเท่าไหร่นะคะเผื่อหนีไปถ้าหนีถ้าเล่นสั้นเนี่ยต่ำกว่า5บาท5บาท20ผมว่าก็หนีก่อนดีกว่าเพราะบาทมันแข็งไงค่ะที่บอกตัวนี้มาร์จิ้นก๊อสมาร์จิ้น 8% เองค่ะถ้าเล่นสั้นนะ5บาท20เนาะบาทแข็งขึ้นมา 3% แล้วกำไรก็หายไป 3% นะโอ้ก๊อสมาร์จิ้นเขาบางค่ะท่านต่อมานะคะเท่าแก่น้อย TKN ต้นทุน25บาท50ค่ะนะ25บาท50ก็ยังโอเคค่ะตัวนี้ตัวเนี้ยมีสัญญาณเชิงอ่อนแอลงนะไม่สามารถทำไฮใหม่แล้วก็ทำนิวโลในรอบสั้นๆขึ้นมาเกิดขึ้นต่อเนื่องเลยนะก็จุดที่จะต้องหนีนะอันดับแรกเนี่ยคือถ้ากลับไปยืนเหนือ25บาท75ไม่ได้เนี่ยมีสัญญาณว่าถ้าขึ้นเด้งกลับมารอบหน้าเนี่ยจะต้องหนีตรงนั้นแหละค่ะหนีที่25บาท75ใช่โอเคคือตรงเนี้ยไม่ใช่จุดขาแหละเพราะว่าคือมันมี2ทางนี้อาจจะลงไปเลยเช่น23 50นะหรือว่าจะดีดกลับขึ้นไปก่อนแล้วก็ไปเทสอีกทีว่า25 75ผ่านไหมถ้าไม่ผ่านก็แปลว่าจบในรอบขาขึ้นที่ประมาณอาจจะต้องทำเป็นช่วงไซด์เวย์ดาวทดสอบนิดนึงค่ะท่านต่อมาเพิ่มค่ะเพิ่มสินสตีลเวิร์ก4บาท30ค่ะต้นทุนตอนนี้4บาท20แล้วมันก็ไซด์เวย์ด้วยใช่กลุ่มเหล็กต้องระวังแต่ว่านี้งบกลุ่มเหล็กจะไม่ค่อยดีเหมือนมันไม่ที่ผ่านมาก่อนหน้าเพราะราคามันที่ผ่านมามันได้กำไรจากสต็อกเกนกันเยอะนะก็ไซด์เวย์ยาวอ่ะตัวเนี้ยแต่คือไม่ได้แย่นะกลุ่มเหล็กตอนเนี้ยไม่ได้แย่เหมือนแย่ลงเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าแค่มันไม่มีปัจจัยกำไรกลัวที่เห็นเหมือนเมื่อก่อนละจะกำไรน้อยลงแต่มันเยอะเลยโอ้ตัวนี้นิ่งมากดูไม่กราฟไม่มีนัยยะเลยฮะแล้วทำไงดีคะ4บาท30ต้นทุนค่ะนะ
ผมคิดว่าเปลี่ยนตัวก่อนดีกว่าไม่คิดว่าก็เปลี่ยนตรงนี้เนาะใช่เปลี่ยนไปแล้วหาตัวที่น่าสนใจกว่าดีกว่าไม่เสียเวลาค่ะไหนๆดูแล้วเซลิกที่มาเช้าแนะนำเห็นคุณผู้ชมบอกมันวิ่งโอ้มันขึ้นไป3.24 บาทเลยนะคือเปิด3.16 บาทคือถ้าเกิดใครเนี่ยคือเราเขาเรียกอะไรอ่ะสัมภาษณ์พี่จุ้งก่อนที่จะเปิดตลาดนะคะคือมันดูตรงนั้นได้ไงตอนช่วงATO อะค่ะแล้วถ้าเข้าไปปุ๊บตอนนั้นเนาะได้เปิดใช่ไหมราคาได้ราคาเปิดแล้วก็วิ่งขึ้นไป3.24 บาทตัวนี้อย่างที่บอกว่าไปถือระยะดีกว่าพี่จุ้งให้ไกลมากเลย4.20 บาทเป็นราคาที่เหมาะสมหลายตัวก็คือให้ในรายการนี้ก็ใช่พลาดนะหุ้นขนาดแบบประมาณอย่างเงี้ยก็วิ่งไปแต่ตอนนี้ยังเข้าทันไหมแต่ถ้าเกิดซื้อตรงนี้ก็จะถือยาวๆไปได้เลยเนาะใช่4.20 บาทเพราะไอพีโอเขา2.90 บาทเองเราก็ได้แต่ต่อเขาแค่20 ตังค์ไม่ถึง 10% คุ้มกันได้บริษัทดีๆนะค่ะท่านต่อมานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่เล่นเพิ่มอาจจะต้องออกก่อนแล้วก็ลองเลือกตัวอื่นซึ่งวันนี้เป็นหุ้นที่แนะนำก็เป็นเซลิกก็ได้อยู่เหมือนกันนะคะWIK WIIK ต้นทุน5.10 บาทตอนนี้4.86 บาทค่ะทุนก็ฮิตกันอยู่นะWIKเนี่ยตอนนี้ก็จะเงียบๆไปนะครับต่ำกว่า5 บาทด้วยก็จริงๆในแง่ของพื้นฐานก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเด่นเท่าไหร่นะคือพยายามเติบโตด้วยการต่อยอดไปทำธุรกิจเกี่ยวกับบริหารจัดการน้ำประปาในอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมนะฮะก็แต่ว่ายังใช้เวลาก็และสั้นดูเหมือนจะไซด์เวย์กรอบ54.94 บาทนะครับล่างๆอยู่ประมาณ4.80 บาทแล้วก็4.60 บาทก็สวิงในกรอบผมคิดว่ายังไม่มีปัจจัยที่จะเบรกขึ้นไปทั้งหมดจะคิดทุนเท่าไหร่นะ5.10 บาทถ้าดิดตัวกลับไม่ผ่าน4.90 บาทก็เล่นล็อกไปก่อนออกก่อนออกก่อนเนาะครับไม่ค่อยดีอ่ะทำโลว์โลว์หายได้เลยค่ะถ้างั้น4.90 บาทเด้งขึ้นไปก็ออกก่อนนะคะเหลืออีก4 ตังค์อ่ะจะ4.90 บาทใช่มาท่านต่อมานะคะให้เปรียบเทียบระหว่างไม่ใช่เปรียบเทียบให้ถามว่า CPF กับ TFG เนี่ยพวกกลุ่มเนื้อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไตรมาสที่1จะเป็นยังไงคะไตรมาสที่1ค่ะอย่าง CPF เนี่ยยังไงมันจะดรอปลงอยู่ละเพราะปีที่แล้วพีคมากค่ะปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ CPF พีคมากคือไก่กุ้งหมูดีทุกตัวราคาดีนะราคาดีขายได้เยอะด้วยปีนี้ซัพพลายมันเพิ่มขึ้นราคามันดรอปลงหน่อยแล้วก็แต่ยังดีตรงที่อาหารสัตว์มันลงตามนิดนึงแต่ว่ายังไงก็ทำหายในแง่ของตัวธุรกิจมันไม่ได้นะฮะตัว TFG เนี่ยพยายามจะต่อยอดไปทำธุรกิจที่เป็นซอสเศษหรือไส้กรอกอะไรพวกนี้แฮมมากขึ้นก็คือพยายามเพิ่มไลน์ที่เป็นนอนคอมมูนิตี้มากขึ้นเพราะมันวอลาไทล์ใช่ไหมฮะค่ะระยะสั้นมันเป็นกราฟไซด์เวย์นะสำหรับ TFD นะครับส่วน CPF เนี่ยพอกันเลยนะ มันก็พอกันนะผมดูแล้วมันก็ไซด์เวย์เหมือนกันทั้งคู่เลยค่ะได้แต่ถ้าเราติงว่าสมมุติว่าต่างชาติโฟลว์ออกเนี่ย CPF เสียเปรียบกว่าถูกไหมแต่โลโก้ฟันที่ถือก็ CFD เนี่ยจะเป็นโลโก้ฟันเล่นหรือว่าโลโก้อินเวสเตอร์นักลงทุนในประเทศรายใหญ่เล่นกันมากกว่าก็จะเข้าใช่ไหมฮะเขาจะเข้าคือเขาไม่ได้บอกเขาถามแนวโน้มว่าไตรมาสที่หนึ่งเป็นยังไงก็ผมว่าก็พอๆกันนะฮะไม่ได้แย่กว่ากันหรือดีกว่ากันเลยเพราะดูจากกราฟเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะถ้าสมมุติถ้าอยากจะเข้าควรเข้าเนี่ยอย่างที่บอกถ้าเราเมื่อตีว่าฝรั่งเนี่ยขายของอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเป็นการขายระยะสั้นแล้วเพื่อรอจังหวะให้สังอารมณ์ขึ้นลมสงบแล้วกลับมาเนี่ยผมว่าถ้างั้นเนี่ยตีว่าฝรั่งยังไม่ไปไหนไกลเนี่ยอาจจะซื้อ CPFแต่ราคาตรงนี้หรอเด้งกลับเช่นซื้อ27เพราะมันเป็นเส้นแนวรับพอดีเป๊ะเลยมีลุ้นกลับไปขาย28.50นะส่วน TFG เดี๋ยว CPF รับ27ใช่27แล้วก็ไปขาย28.50ประมาณแถวนั้นส่วน TFG เนี่ยมันยังไม่ลงมาที่แนวรับที่ชัดเจนคืออาจจะอยู่มาสัก6 บาทหรือ 5.90 บาทแนวรับแล้วถ้าลงตรงนั้นก็ถือว่าก็เข้าไปก็ได้เหมือนกันค่ะโอเคแล้วกลับไปขาย6.50 บาท6.50 บาทนะลองเลือกดูแล้วกันนะคะส่วนท่านที่ถาม CPF มาก็เนี่ยรับ27แล้วก็ขาย28.50 บาทนะคะกรีนค่ะถามทั้งตัวแม่และตัวลูก กรีนนะครับค่ะตัวลูกเป็นวอลเลนซีตัวแม่ก่อนตอนนี้บาท 76ตัวนี้ผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยว่ามันมาจากตัวกรีนรีซอสเซสไม่รู้ทำอะไรเนี่ยทำพลังงานสักอย่างเนี่ยก็
รับแรกก็คงอยู่มันบาท70ค่ะนะรับแรกบาท70แต่ต้องไม่หลุดนะเพราะถ้าหลุดนี่ก็ดูไม่ดีอ่ะมีบาท60กับบาท45ไปลองตัวลองค่ะนะบาท70ถ้ายืนได้ก็เด้งกลับ82บาท82บาท82โอเคแล้วก็ตัวลูกที่เป็นวอลเลนซีค่ะนะก็วอลซีก็คงดูช่องที่บาท5ตังค่ะด้านบนดูเหมือนจะติดบาท11บาท11ตังค์นะก็ต้องเด่นจังหวะเดียวกับแม่แล้วผมคิดว่าตัวนี้บาท5ตังค์แล้วก็บาท11โอเคก็มันก็ต้องไปด้วยกันนะเนาะอ่ะท่านต่อมาค่ะถามถึงตัว Bland ฮะ Bland บอกว่ามี2ท่านนะคะมีต้นทุนบาท86กับบาท97ครับยังไงต่อดี Bland ก็มีช่วงเป็นช่วงไซด์เวย์นะบาท80ค่ะแนวรับนะฮะลึกๆ ก็คืออาจจะบาท77 78ค่ะด้านบนติดอยู่บาท88ค่ะตัวนี้ก็ถ้าดูจากพื้นฐานเนี่ยยังไปเรื่อยๆนะเท่าที่คุยเนี่ยก็คือปีนี้ก็ยังเป็นปีที่จะเริ่มต้องเห็นผลงานนะก็คือจะต้องเห็นการเซ็นสัญญาของตัวอะไรนะร้านเฟอร์นิเจอร์สวีเดนอีเกียขอโทษทีหนึ่งเขาจะเปิดอีเกียที่เมืองทองนะครับแล้วจะต้องมีสวนสนุกความขึ้นหน้าของสวนสนุกสวนน้ำขนาดใหญ่ที่เมืองทองนะถึงจะเห็นทุนจะมีแล้วอยากแต่ถ้ายังเงียบๆอย่างเงี้ยคุณก็ยังไม่ไปไหนหรอกครับเพราะมันจะไปรอไอ้รถส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีผูวิ่งเข้าเมืองทองซึ่งก็อีก5ปีค่ะถ้างั้นก็รอไปก่อนดีกว่าตัวนี้ยิ่งซื้อถูกยิ่งดีนะค่ะเพราะมันมาเล่นอยู่ครั้งตัวนี้จะเล่นกลับมาเล่นก็คือตอนตลาดปลายรอบของตลาดขาขึ้นค่ะคือไม่เล่นช่วงต้นตลาดหรือว่าอะไรเลยค่ะเพราะเป็นตัวที่มาตอนสุดท้ายถ้างั้นถ้าอยากจะรับเพิ่มรับรอก่อนรอบาทอย่างผมว่าบาท82อ่ะหรือไม่ก็บาท77ถ้า78แต่นั้นเลยถ้าใจแข็งนะก็ซึ่งอยากให้แนะนำบาท78บาท77มากกว่าบาท77เนาะรับแล้วก็แนวต้านให้ไว้ประมาณเท่าไหร่คะบาท88บาท88นะคะคุณผู้ชมที่มีต้นทุนอยู่บาท97กับบาท86ถ้าลงมาอาจจะถัวเพิ่มจะได้ต้นทุนลดลงด้วยแล้วก็ขายที่บาท88เนาะครับค่ะแสนสิริค่ะมี2ท่านที่ถามเข้ามาขอแนวรับแนวต้านส่วนอีกท่านนึงบอกว่าต้นทุนอยู่ที่2บาท13แสนสิริยังดูดีนะผมว่างบเหมือนจะเล่ารับรู้กับตัววิทยุไวเลสห้องคอนโดไฮโซนะครับจะเริ่มโอนปีนี้โอนบางโอนอีกส่วนนึงเข้ามาค่ะนะมีโอกาสนะ2บาท20ผมคิดว่าดูว่ามีโอกาสขาด้านบนติด2บาท20โอเคแล้วก็รับอยู่ 2.04 2.04 ถ้ามันไม่ลงมา 2.04 อ่ะก็ต้องเข้า2010เลย210นะโอเคตัวนี้ก็โอเคนะผมเรียกทาร์เก็ตไพรซ์อยู่มา2บาท40นะแล้วก็ให้กันค่ะท่านต่อมานะคะถามถึงตัว RCI ค่ะแนวโน้มตัวนี้ค่ะแนวโน้มตอนนี้ยังไม่ได้คุยเลย คือเขาคือนัดเข้าไปแล้วเขาบอกว่าขอให้ผ่านมติประชุมผู้ถือหุ้นก่อนนะฮะก็เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะไรเยอะพอสมควรที่ทางด้านของ DCC เข้าไปซึ่งจริงๆกับ DCC มากกว่าแต่อย่างแรกคนจะเล่น RCI ตรงที่ว่าทาง RCI เนี่ยจะกลับมาเป็น profit หรืออย่างน้อยก็เบรกอีเวนต์หุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า book value แต่เดี๋ยวผมขอดู book value นิดนึงหรือไปดู book value นะฮะก็คือ RCI เนี่ยมันต้องยืน book ละเพราะเดิมมันขาดทุนใช่ไหมพอ DCC เข้าบริหารเนี่ยยังไงก็ต้องบริษัทก็ต้องมีกำไรบ้างหรือไม่อย่างเท่าทุนก็จะไม่ต้องไม่ต่ำกว่า book value นะฮะก็ปัจจุบัน book value อยู่ประมาณบาท58ก็ไปไกลแล้วไม่จะเป็นละจริงๆกราฟติดนะ4บาท10ค่ะให้รอ3บาท90แล้วกัน3บาท90รับถ้าจะเล่นนะติด4บาท10อยู่ตรงเนี้ยค่ะ3บาท90รับแล้วก็ต้าน4บาท10เนาะใช่ถ้าเบรกไปก็น่าสนใจเหมือนกันในเชิงเทคนิคนะอาจจะเห็นเกือบ4บาท50แต่ว่าอย่าพึ่งเลยมันต้องไซด์เวย์อ่ะผมว่าถ้าส่งเนี่ยมันไม่น่ารีบเบรกมันต้องยักไปจนมันลู่เข้าไปปลายธงแล้วก็หักก็จะขึ้นหรือจะลงโอเคงั้นรอก่อนละกันนะคะ TPIPP ถามมา2ท่านตัวนี้สงสัยจะพูดไม่ได้อ่ะบริษัทเทมีเป็นผู้จัดจำหน่ายด้วยถ้างั้นผ่านก่อนเนาะคุณผู้ชมยัวซ่าค่ะยัวซ่าถือยาวได้ไหมคะไม่ได้บอกต้นทุนมาตอนนี้24บาทตอนนี้คนเหอธุรกิจ
ธุรกิจแบตนะเพราะรัฐบาลเพิ่งออกแคมเปญเรื่องของการทำ EV ออกมาเนี่ยแบตเตอรี่เป็นหนึ่งในพาร์ทที่ทุกคนแต่จริงๆมันเป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่อ่ะมันไม่ใช่แบตเตอรี่ตะกั่วที่เราเห็นด้วยที่เติมน้ำใช่มันไม่ใช่เติมน้ำกันหรือไม่เติมด้วยนะมันเป็นโพลิเมอร์ลิเธียมซึ่งไอ้พวกนี้มันไม่ใช่มันเป็นตะกั่วเป็นสังกะสีอะเบสอะไรพวกนี้อยู่ไงค่ะเพราะนั้นก็เลยทำให้เนี่ยหุ้นมันปุ๊บมาแล้วก็เริ่มออกข้างใหญ่เลยอืมถ้างั้นยังไงดีไม่น่าจะเล่นอ่ะไม่น่าเล่นเนาะถ้าไม่มีอย่าไปยุ่งแต่ถ้าเกิดกว่าจะสร้างโรงงานมันอีก2ปีด้วยนะคือมันกว่าจะรีเทิร์นมันใช้เวลาอาจจะตื่นเต้นตอนรับมติครม.ไปแล้วค่ะแล้วถ้าเกิดมีขึ้นมาประมาณสัก24บาทได้25ก็ตรงเนี้ยถามผมเป็นผมอยากให้ออกก่อนค่ะเพราะมันมีโอกาสที่จะลงไป22โอ้ขาขึ้นเนี่ยติดอยู่24 50เองค่ะไม่ไปไกลเลยหาจังหวะใหม่ดีกว่าค่ะนะผ่านอย่าเพิ่งเข้าถ้ามีก็ออกก่อนเนาะครับบิวตี้ค่ะบิวตี้อยากจะเข้าไปรับค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะบิวตี้นะเมื่อเช้าเพิ่งดูคลิปแอบตีท้ายครัวอยู่เลยท่านคุณหมอรัวท่านสวยมากเนาะรถเขาสวยด้วยดูแลดีจังเลยชีวิตโอ้แต่เขาก็สู้มาเยอะกว่าจะได้ทุกวันนี้เป็นไซด์เวย์ลงเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยไม่หลุดแล้วมันจะลู่ลง9.90 ด้วยตั้งแต่รอบที่แล้วที่คุยกันก็ยังไม่ไปไหนไกลเท่าไหร่ก็รอ9.90แล้วกันบอกตรงเส้น200วันถ้าไม่หลุดเนี่ยก็เป็นจังหวะซื้อไม้แรกแล้วค่ะโดยธรรมชาติ9.90รับและแนวต้านค่ะ10.40นะคะโอเคALT ต้นทุน8.20ขายเลยไหมคะตอนนี้8.35ดูมันลงเริ่มหวั่นไม่ตื่นเต้นแล้วคนแรกไม่ค่อยตื่นเต้น ALT แล้วรอจังหวะดีนิดนึงดีกว่าค่ะนะตอนนี้หุ้นอยู่ในโซนหลังจากโอเวอร์โซมาเนี่ยมีโอกาสรีบาวด์ระยะสั้นขึ้นมาค่ะประมาณสักนะแบบ50ไม่เกินนั้นน่ะถ้าไม่ผ่านก็ขายเลยค่ะงั้นรอเล่นใหม่สัก8บาทโอเค8.50ก็ถ้าไม่ผ่านก็ขายครับแต่ถ้าผ่านโฮไว้อาจจะอึดจนถึง8.80ได้8.80นะสมมุติถ้าเกิดขาย8.50แล้วก็ถ้าอยากเล่นอีกลงมา8บาทค่อยรับใช่ค่ะโอเคท่านต่อมา Yumi ค่ะ UMI ต้นทุน3.68ค่ะหายจากหน้าจอไปนานเลยเนี่ยไม่ได้ดูเลยตัวนี้ก็ดูไซเวย์นะแต่ปกติทุกธุรกิจกระเบื้องเนี่ยจะมาหนึ่งจะขายดีมากเลยนะเป็นช่วงหน้าซ่อมบ้านก็คือได้เก็บเกี่ยวเงินมาก็ซื้อแต่ว่าท่านจะไป DCC มากกว่ายูมิอันนั้นเขายูมิกระเบื้องไฮโซกว่าใช่ DCC เขาไปกระเบื้องโลคอลกว่านะครับแต่ว่าก็ขายดีกว่าด้วยก็ถ้ามีเหรอมีใช่ไหมฮะค่ะ3.68ก่อนไหมเหมือนพยายามจะลองเบรกดูแต่รุ่น3.80ได้นะค่ะแต่ถ้าต่ำกว่า3.40ก็เลิกค่ะ3.40ก็อาจจะลงไป3.30 3.20 20กว่าค่ะถ้าเบรกไปได้ขนาดนี้3.50จะถือรุ่นดีกว่าค่ะรุ่นว่ามันเบรกไปปุ๊บ3.80 3.80 มีได้เห็นรอให้เบรก3.50ไปให้ได้ใช่ถ้าไม่ได้หนี3.40ใช่ต่อมาค่ะ RPC ค่ะยังไม่มี RPC ตอนนี้84สตางค์แล้วก็เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยตัวนี้มันยังไม่มีประเด็นทางฟันเดเมนทัลเลยค่ะยังเงียบไปเลยไซเวย์อ่ะผมว่าไซเวย์แบบไม่เห็นช่องเท่าไหร่เพราะรับ82ตังขาย86ตังอะไรเงี้ยแก๊ปมันเล็กมากเลยเนาะถ้าชอบก็เอาแค่นั้นพื้นฐานยังไม่ได้ตามเพิ่มขึ้นยังไม่มีประเด็นนะผมคิดว่าหลังจากที่ฟ้องร้องอะไรกันมาก็ยังไม่ได้เรื่องได้ราวกันฟ้องกับกลุ่มปตท.ด้วยก็ยากอยู่ก็ถ้ายังไม่มีเพิ่งเข้าเลยเนาะใช่อ่ะตัวต่อมาทัสโก้ค่ะขอแนวรับแนวต้านตอนนี้26บาทท้วนทัสโก้นะครับ26ท้วนค่ะผมว่าถือรุ่นนะถือรุ่นงบไตรมาส1หน่อยเพราะไตรมาส1น่าจะงบจะออกดีน่าจะมีจังหวะกระแทกรับตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะ25 50แล้วกันต่อนิดนึงตลาดมันไม่ค่อยให้รีบสู้คือตลาดตอนเนี้ย
กลัวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเซตเริ่มลบน้อยลงใช่ไหมแต่ถ้ามันดีดกลับแล้วไม่ผ่าน1575นะก็แปลเดี๋ยวมันจะมีจังหวะตุ้มอีกทีนึงถูกไหมโดยธรรมชาติแต่ถ้ามันทะลุได้ก็ถือว่าค่อยเข้าแล้วกันดูเซตประกอบด้วยแล้วกันหุ้นประมาณอย่างนี้1575ถ้าให้ผ่านก่อนให้ผ่าน1575ถ้าผ่านนั้นก็อาจจะโฟลโล่เข้าไปเลยก็ได้ยี่สิบสลึงโอเคดูควบคู่กับเซตนะคะก็แนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านจะอยู่27-25เป็นกรอบแรกนะค่ะ27-25นะคะใช่โอเคตัวพื้นฐานเขามอง3-2นะอ๋อก็คือนั้นต้องอาจจะทนนิดนึงเนาะต้องทนนิดนึงคือไตรมาส2ต้องดีต่อเนื่องไงตอนนี้ยังไม่ชัดค่ะพี่จุ้งวันนี้คำถามเยอะจังเลยอ่ะเหรอตัวต่อมาซินเน็กค่ะมันดีหรือไม่ดีอ่ะดีดีแต่เราจะตอบไม่ทันแล้วเนี่ยมันเหลืออีกประมาณ10 นาทีซินเน็กต้องเร็วแล้วนะซินเน็กต้นทุน10 บาทค่ะตอนนี้9.55 บาทซินเน็กกราฟดู50-50มากค่ะคือถ้ามันไม่ทำไฮที่9.80 บาทขึ้นไปให้ได้เนี่ยมันจะเหมือนสัญญาณจะจบรอบทำเวฟ4ไอ้ ABC ที่ใช่มั้ยทำเวฟ4ลงมาน่ากลัวจริงๆใช่มั้ยใช่เนี่ยพอขึ้นมาเนี่ยครับจบ A แล้วก็เด้งกลับ B แล้วก็ทำท่าจะลง C ถูกมั้ยมันเวฟจบแต่ถ้ามันซิกแซกแล้วมันกลับขึ้นไปเหนือ9.80ได้มันก็จะทำให้ไอ้เนี่ยตีความเป็นเวฟ2หรือไม่ก็เวฟ3เวฟ4ได้เพราะนั้นต้องดูอีกนิดนึงก็ไม่มีใช่มั้ยมีค่ะต้นทุน10บาทต้องภาวนาให้ดูผิดก็ลุ้นอย่างเดียวนะต้นทุน10บาทคือลุ้นให้มันเบรกกลับ80ขึ้นไปให้ได้คือทำหายกับไอ้ยอดนี้ขึ้นกลับไปได้แค่นั้นเองแล้วก็ลุ้นกว่าให้มันทำโลใหม่9.40 บาทเอ้ย9 บาทคือไม่ควรจะต่ำกว่า9.30 บาทแล้วแหละจริงๆแล้วถ้าหลุด9.30 บาทก็ไปเถอะแปลว่าเก็บเงินเก็บตัวก่อนดีกว่าสงวนทุนกันมาค่ะก็ถ้างั้นเพราะหุ้นตัวนี้ PE เริ่มสูงตอนนี้ควรจะออกตอนนี้เลยไหมคะ9.80 บาทเนาะไปรอ9.80 บาทเป็นลุ้นได้ตัวนี้ลุ้นได้เพราะเดี๋ยวสิ้นเดือนก็ประกาศงบจัดอันนี้มีติ้งเนี่ยจะมีข้อมูลอะไรมาใหม่กันมาเออนี่ปอมหันมาดูเซฟ50รู้สึกโชคดีมากเลยที่แมทช์ไปหมดทุกอย่างแล้วแล้วไม่โลภด้วยเออมันเริ่มขึ้นแล้วต้องเปิดใหม่ไหมเปิดพอแล้วไม่เอาละพอละพอละวันนี้ได้โอเคแล้วนี่ได้ทุกวันเลยนะพี่จุ้งดีจังเลยเออคือแต่ปอมไม่ได้เยอะพี่กำลังศึกษาเรื่องเทรดเดอร์อยู่เลยการเทรดเดอร์เนี่ยพวกนี้เขาจะมีระบบอย่างเงี้ยเขาบอกเล่นทุกวันเก็บแคชโฟลว์เล็กๆน้อยๆไปเรื่อยนี่ปอมเอาพูดตรงๆปอมได้เอาวันละพันอะที่อาทิตย์นี้ก็ถ้าเกิดสมมติถ้าได้ทุกวันเลยนะมันก็ได้ 5,000 เลยนะยังดีกว่าต้องมาถือแล้วนั่งรอไปไงคือปอมเคยเล่นหุ้นแล้วรู้สึกกว่าจะได้เนี่ยเป็นเรียกว่าจริตเราไม่ใช่ไงเราชอบลุ้นทุกวันเออลุ้นทุกวันลุ้นแล้วจบแค่เช้าด้วยนะเอาแค่นั้นพอเพราะเคยลองมาทุกแบบแล้วทั้งโลภทั้งแบบรอ2ช่อง3ช่องอะไรอย่างเงี้ยของไอ้ตัว DW ที่เล่นอยู่ที่ดีที่สุดคือคนที่เหมาะกับจิตใจตัวเองเออนะกลับมาต่อเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกว่านอกเรื่องเนี่ยไม่จบไปที SCB 164บาทต้นทุนขอแนวรับแนวต้านด้วย SCB นะค่ะไทยพาณิชย์ SCB ก็เป็นตัวนึงที่ก็คิดว่าก็น่าจะออกมาใช้ได้อยู่นะแต่ทอทีม B ออกมาแล้วเนี่ยมันก็แผ่วๆกันหมดเลยแล้วฝรั่งออกของด้วยก็ถ้าหลุด162ไม่ดีค่ะนะอาจจะดรอแบ็คกลับไปที่558โอ้ยอย่าให้หลุด162ถ้าหลุดไม่หลุด162ก็ลุ้น166ได้อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะรับก็กราฟดูแล้วหลุดแน่เลยถ้างั้นอย่าเพิ่งรับดีกว่าไม่เอาคือตลาดมันไม่เอื้อไงเพราะว่าตลาดมันไม่เอื้ออย่างที่บอกไงค่ะคือไอ้พวกแกต้องดูประกาศว่าถ้าเซตมันหลุดกลับไป1575ไม่ได้ไงก็ไม่ควรจะเข้า162ถูกไหมมันจะต้องไปรอ156ไปเลยก็คือพูดว่าเซตตรง 1560ค่ะมีทางให้เลือกคือถ้ายืน1575ไม่ได้ยังไม่รับก็ให้ไปรับที่156บาทสำหรับ SCB แต่สำหรับใครที่มีต้นทุน164บาทหนีเลยไหมตอนนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งดูบ่ายนี้นิดนึงดูว่ามันยืนไม่ได้หรือเปล่าจริงๆว่ามันกลับไปไม่ได้จริงๆหรือเปล่าค่ะคือเพราะว่าบ่ายเนี่ยเดี๋ยวพอออเดอร์ฝรั่งยุโรปเริ่มเปิดด้วยเนี่ยมันจะเริ่มเห็นชัดว่าเราจะกลับไปได้ไหมก็เอาใจช่วยนะการบินไทยเท่าฟ้าจ
ขาไม่รักเราเลยต้นทุน19.80 บาทเขาไม่ค่อยรักเราเลยยังดีนะ19.80 บาทเนี่ยโอ้ยตายแล้วตอนนี้17.30 บาทมันมีรักคุณเท่าฟ้ามากกว่านี้เยอะช่วงนี้เขาฮิตกัน30 กว่าบาทยังมีเลยรักคุณเท่าฟ้ารักตัวเองดีกว่าไหมเขาไม่รักเราเลยคือมันเลวร้ายแล้วว่าสิ่งที่การมีใครพยายามไปปฏิรูปเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นช็อตเทอมเพย์คือช็อตเทอมเพย์เนี่ยมันกลับมาจากการที่เป็นบริษัทที่รอดกลับมาเป็นบริษัทที่ไม่รอดได้นะแต่การที่จะเป็นกลับมาที่เป็นบริษัทที่เป็นโกรธได้เนี่ยมันต้องเทคไทม์แล้วก็ใช้ซีนิตี้อะไรต่างๆหลายส่วนนะฮะก็จริงๆตอนเนี้ยจะรู้ว่าจริงๆถ้าเราดูเนี่ยราคาการบินไทยเนี่ยจะกลับมาวิ่งแถวบุ๊กแวลูจะเกินบุ๊กนิดนึงเหตุผลเพราะไม่ขาดทุนถูกไหมบุ๊กมัน15 บาทกว่าพอไม่ขาดทุนก็จะยืนเกินบุ๊กอย่างนี้แหละจนกว่าที่หุ้นมันจะกลับมาเป็นโกรธหรือว่ามี stable income ที่แข็งแรงกว่านี้ที่จะกลับขึ้นไป 1.5 เท่าของบุ๊ก2เท่าของบุ๊กอะไรว่าไปค่ะนะก็18ของท่านเนี่ยก็ยังเป็นจุดที่ไม่ได้แย่มากมายนะค่ะ 19.8 เพราะดาวไซด์เนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ไม่ต่ำบุ๊กแน่ๆ15.50 บาทเนี่ยแล้วทำไงตรงเนี้ยถือถั่วได้ไหมคะไม่ถั่วเนาะไม่ถั่วทรงเนี้ยไม่ถั่วเพราะทรงนี้มันจากเคิร์ฟบนโค้ง30กว่ามันไหลลงเรื่อยๆแต่ว่าอย่าลืมว่ามันขึ้นมาจาก7 บาทอ่ะถูกไหมตอนจังหวะ7 บาทเนี่ยขึ้นใช้เวลาแค่กี่เดือนเนี่ยโอ้โหตอนใช้เวลาแค่5-6 เดือนเองแล้วเวลาลงมักจะประมาณ1 ปีค่ะเซตตัวเนี่ยหวังว่ามันจะกลับขึ้นมาอีกใช่มันต้องกลับแหละแล้วเขากำลังรอว่า CEO ไงอ๋อท่านใหม่เปลี่ยนไงดีๆเขาเรียกดีๆด้วยใช่ดีๆกันมาคนเก่าเนี่ยตลาดชอบต้องรอดูคนใหม่ค่ะเพราะคนเก่าเป็นอดีตผู้จัดการตลาดนายเก่าใช่ไหมเขาทำงานดีจริงๆนะใช่ทำงานดีผมชอบเขาเฮียบอะพูดง่ายเฮียบมากเลยเคยเขาเห็นเขาคุยกับลูกน้องตกกระจายคุยกับนาริตเขายังงี้เลยเหรอเหมือนกันไม่เดี๋ยวเขาคุยกับปอมเขาน่ารักกับปอมยังไม่ใช่ลูกน้องเขาไงเป็นคนไปสัมภาษณ์เขาแต่เขาเป๊ะมากใช่อุ้ยเหลืออีก2 นาทีเอ้า18.10 บาทติดอยู่นะกลับก็ไม่เกินนั้นอยู่รอก่อนเนาะFN ค่ะ7.65 บาท FN ใช่ไหมค่ะไฟนาวตอนนี้7.65 บาทเท่านี้เลยค่ะต้นทุนเท่านี้เลยไซด์เวย์7.30 บาทเป็นรับแล้วก็ด้านบนติด7.80 บาทยังต้องรอหามุมใหม่ค่ะก็ได้แค่7.80 บาทเพราะตอนนี้มันขึ้นมาจาก IPO เยอะแล้วก็ลงมาครึ่งไม่ถึงครึ่งทางผมว่าตลาดยังไม่มีเม็ดเงินใหม่เข้ามาตัวนี้ค่ะ7.30รับ7.80ต้านต้นทุน7.65รอไปนะคะท่านต่อมา GL ค่ะกรุ๊ปลิสต์23.30 บาทตอนนี้23.20 บาทคนที่เล่นตัวนี้แปลว่านี่แบบเชี่ยวชาญการเทรดวิ่งมากเลยนะตอนนี้โอ้โหแต่ตลาดเนี่ยมันแทบจะไม่สวิงแล้วนะใช่มันนิ่งไซด์เวย์มากเลยเฉยๆอ่ะ23.30 บาทเป็นต้นทุนนะคะผมว่าอยู่เหมือนจะนิ่งตรงนี้แหละไม่ไปไหนหรอถ้างั้นขายออกดีไหมคะไปเปลี่ยนตัวอื่นดีไหมผมว่าเขาเลิกแล้วจังหวะที่เขาตะลุงตุงดังกันผมว่าเขาเลิกไปหมดแล้วค่ะงั้นเชิงพื้นฐานเราก็ไม่ค่อยแนะนำด้วยอ่ะคนที่มีประเด็นอย่างเงี้ยค่ะถ้างั้นออกก็ออกออกเถอะเนาะหาตัวอื่นดีกว่าเพราะตลาดกำลังจะมีโอกาสตลาดตกอีกท่านหนึ่ง IFS ค่ะ IFS Capital 3.24 บาทตอนนี้3.20 บาทถือรุ่นนะผมว่ามีรุ่นดีบากับถ้าทะลุ3.30 บาทเนี่ยน่ารุ่นเยอะขึ้นเลยจะไป3.50 บาทได้แต่ถ้าต่างกว่า3.20 บาทก็เลิกเหมือนกันโอเค3.18 บาทแล้วกัน3.18 บาทนี้นะคะถ้าใครยังไม่มีรับตรงนี้แล้วก็ลุ้น3.30 บาทก็ได้ใช่ครับโอเคขออีกสักตัวเปรียบเทียบระหว่างซิลิคกับ Quality House ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันซิลิคกับ Q House เป็นขอดู Q House นี่ค่ะเขาบอกหมดเวลาแล้วเอาซิลิคแล้วเอาซิลิคเนาะดูดีกว่าก็อย่างที่พี่จุ้งบอกไปรับ2.10 บาทกับ2.4 บาทใช่แล้วรุ่นไม่ขาย2.22 บาท 20 บาทโอเคประมาณนั้นขออีกตัวนึงอะไรดีไอลิงค์รับต้านไอลิงค์ผมว่าไม่ไปไหนเพราะว่างานดีเลย์มากเลยโอ้ยลงด้วยไม่เล่นเนาะตัวนี้ไม่เล่นดีกว่าค่ะตัวสุดท้าย BBL BBL ยังไม่มีขอแนวรับแนวต้านแพทเทิร์นคล้าย SCB นะผมคิดว่าตัวเนี้ยทรงดีกว่า SCB เยอะค่ะนะดูแข็งแกร่งกว่าแต่ว่าด้วยความปลอดภัยซื้อสัก185แล้วกันค่ะ100 185เนาะได้แล้วก็ขาย193 185 193โอเคอีกตัวนึงเอา CPO CPO เนาะต้นทุน59 บาทตอนนี้60 บาท 75 ผมว่าถือ
เพราะว่าหน้าร้อนงบดีมีลุ้น62ขึ้นนะ62 63แถมๆนะแล้วก็รับก็คงถือเถอะสบายชิวๆรับ60ยังได้เลยตัวนี้อืมๆๆเป็นซีซั่นของเขาอยู่แล้วได้เปรียบถือต่อไปครับดูเซตซะหน่อยโอ้ยมันพยายามขึ้นเนาะสู้กันหนักมากเลยเนี่ยจะไป1575ให้ได้ไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นอีกคนก็ไม่ให้ขึ้นอีกคนก็อยากจะให้ขึ้นวันนี้ก็อาจจะแบบตอนนี้อาจจะไซด์เวย์ไปก่อนเนาะเดี๋ยวรอยุโรปเปิดภาคบ่ายอีกทีนึงว่าจะมาทางไหนตอนนี้มันยังไม่ชัดผมว่าสุดท้ายจะแพ้กันตรงตอนบ่ายๆเนี่ยบ่ายสามอืมหรือไม่ก็ประมาณนั้นนะฮะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทางด้านพี่จุงนะคะคุณธีรวุฒิการนิพากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยที่มาให้คำตอบกับพวกเราวันนี้พยายามเร่งแล้วเนาะนี่เหลืออีกประมาณเกือบ20คนพี่จุง20หุ้นจริงๆมันเยอะขนาดนี้ไหมคะก็เยอะเนาะเยอะเยอะมากเลยอะเยอะเนี่ยนี่ปอม1แผ่นแล้วปอมแบ่งครึ่งด้วยนะเขียน2ข้างประหยัดกระดาษวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่จุงค่ะตอบไม่ทันนะครับทุกท่านไว้โอกาสหน้าเนาะค่ะขอบคุณค่ะพี่โจ้สวัสดีค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ขอให้โชคดีในการลงทุนนะก็ขอให้มันกลับมายืนอยู่ในแดนบวกได้ถึงตลาดไม่บวกก็ขอให้หุ้นที่ถืออยู่เนี่ยบวกกันไปได้นะคะเอาล่ะค่ะหมดเวลาลงแล้ววันเสาร์นี้เจอกันเนาะย้ำกันอีกครั้งนึงแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะเรียนเรื่อง DW ก็เขียนมาถามฟอร์มกันได้นะคะค่าใช้จ่ายไม่แพงนะคะจะเรียนก็เดือนพฤษภานู่นแหละนะเป็นวันอาทิตย์นะคะเดินทางสะดวกรถไฟฟ้าใต้ดินถึงนะคะจะได้รู้มีการทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นขาลงไม่ต้องมานั่งกุ้มใจหุ้นตัวที่เราถืออยู่เนี่ยเราสามารถที่จะไปสมมุติถ้ามันลงเราก็ไปเล่นขาลงก็ได้นะคะสำหรับหุ้นตัวนั้นๆ นะคะ DW ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ดัชนีเท่านั้นมันมีในตัวหุ้นด้วยและเป็นหุ้นตัวใหญ่ๆทั้งหลายแหล่ด้วยที่ราคาแพงๆคุณก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อไปเล่นเก็งกำไรกันได้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม 9:40 จนถึง 10:40 วันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac